สวัสดีค่ะทุกคนพี่เจ NJ Channel ไทยนะคะวันนี้กับบรรยากาศสบายๆริมน้ำตกนะคะพี่เจนี่โอ๊ต25บิสกิตรสสตรอเบอรี่นะคะพี่เจซื้อมาจากตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ลองซื้อมาชิมดูนะคะไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาชิมพร้อมๆกันเลยนะขนมวันนี้นะคะผลิตจากบริษัทจูลี่นะคะยี่ห้อจูลี่นะคะมาจากมาเลเซียนะคะเป็นขนมที่นำเข้ามานะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะคะเท่าที่เห็นนะคะมันจะมีอยู่3รสค่ะมีรสช็อกโกแลตรสธัญพืชแล้วก็รสสตรอเบอรี่ค่ะพี่เจเลือกรสสตรอเบอรี่มาเนาะมาชิมกันค่ะแกะเลยแกะชิมดูด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็มีซองบรรจุมาอย่างดีเลยนะว้าชุบ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 หอมนะคะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นิดๆเป็นกลิ่นขนมปังสตรอเบอรี่นะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยมีเจ้าตัวนี้อยู่3ชิ้นนะคะขนมเนี่ยมี3ชิ้นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันกับในรูปไหมพวกถั่วพวกธัญพืชที่อยู่เนี่ยเหมือนกันนะคะแต่สตรอเบอรี่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าเปรียบเทียบจากรูปที่เขาถ่ายหน้าปกมานะแต่ว่าหน้าตาดีค่ะน่าอร่อยกลิ่นสตรอเบอรี่จะจางๆนะแต่ว่าถั่วกลิ่นจะเด่นชัดกว่าถั่วที่อยู่ในนี้นะ ไม่หวานมากออกจากในพันธุ์พืชซะเยอะกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยจะน้อยกว่ากลิ่นถั่วที่อยู่ในตัวขนมปังด้วยนะครับก็อร่อยดีค่ะถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่ชอบทานขนมแบบไม่หวานเท่าไหร่นะคะดีใช้ได้เหมาะกับการกินไปจิบกาแฟไปกินคู่กับกาแฟเนี่ยโอเคเลยตัวสตรอเบอรี่น่าจะเป็นแยมอะคล้ายๆกับแยมที่ใส่ลงไปเฉยๆนะคะลักษณะเป็นเนื้อแยมโอเคนะคะสำหรับนี่20โอ๊ต25โอ๊ต25นั่นเอง20ตัวนี้ถือว่าอร่อยดีนะก็คือพี่เจเพิ่งได้มานะคะแล้วก็เป็นขนมนำเข้าจากมาเลเซียนะคะถุงนี้ถุงใหญ่ค่ะถุงใหญ่ซื้อมา80บาทนะคะลองซื้อมาชิมดูก็ได้ค่ะ
สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน